อมรินทร์ทีวีเป็นประจำทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นแบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดเอ็นเตอร์โลค่ะและช่วงแรกของรายการนะคะเราจะชี้เป้าร้านเด็ดร้านอร่อยที่จะสรรหามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้นะคะใครที่ชอบกินซาชิมินะคะเราจะแนะนำร้านซาชิมิที่ใช้ปลาไทยซึ่งก็จะเป็นปลาสดๆจากอ่าวไทยนี่แหละค่ะนอกจากความสดความอร่อยแล้วนะคะราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โฮมสเตย์บ้านไม้ชายคลองอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรที่นี่นะนะคะนอกจากจะเป็นที่พักโฮมสเตย์ยังมีบริการอาหารทะเลสดๆหลากหลายให้ได้ชิมกันค่ะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะก็คือเป็นซาชิมิปลาไทยอันนี้เป็นปลาอะไรกับปลาอะไรคะน้องเมย์ตัวนี้จะเป็นปลาเก๋ากุดสลัดค่ะหรือว่าอีกชื่อนึงก็เป็นเก๋าจุดฟ้าแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาอังเกยค่ะหรือว่าปลาหัวโป่งค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปลาจากชาวประมงพื้นบ้านเลยค่ะแล้วก็ที่เอามาก็จะเป็นปลาเบ็ดไม่ได้เป็นปลาอวนปลาเบ็ดก็คือตกเป็นปลาตกอ่าวเนาะส่วนใหญ่ปลาที่นำมามีเก๋าอังเกยและอะไรคะที่เราปลาอินทรีค่ะแล้วก็ปลาสากสักดำหรือสักเหลืองค่ะทำไมต้องมาถึงคิดแบบอยากเอาปลาไทยมาทำซาชิมิขายที่บ้านนะคะวัตถุดิบในพื้นที่หาง่ายค่ะแล้วก็ความสดเนี่ยค่ะก็มันจะได้วันต่อวันเลยใช่ค่ะแล้วก็คือปลาที่เขาได้จะเป็นปลาใหญ่แล้วก็จะส่งไปยังกรุงเทพส่งไปตลาดมหาชัยอย่างเงี้ยค่ะคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็จะได้ทานปลาสดน้อยก็เลยคิดว่าถ้าเราเอามาทำซาซิมิมาทำขายในพื้นที่แล้วก็คนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ลองชิมปลาในจังหวัดตัวเองในพื้นที่ของอำเภอปะทิวอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่น้องเมย์บอกว่าปลาเนี่ยก็คือจะเป็นปลาที่หาได้ในพื้นที่แต่ว่าก็ตามฤดูกาลถูกไหมใช่ค่ะซึ่งเนื้อของปลาแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันถูกไหมใช่ค่ะอย่างปลาเก๋านี่คือใสกิ้งเลยเนาะเนื้อคือขาวเหมือนแบบมะพร้าวแก้วเลยนะคะแตกต่างไหมความแตกต่างเขาอันนี้จะหนึบกว่าตัวนี้ค่ะอันนี้จะมีความหนึบใช่ค่ะแต่อันนี้จะได้ความนุ่มกว่าสักหน่อยอย่างจานนี้หรือว่าจานนี้เนี่ยราคาก็เท่ากันใช่ก็คือเซตละ230 บาทค่ะ230 บาทคือนอกจากหั่นมาเป็นชิ้นๆเรียงกันมาแบบนี้นะคะยังมีพันเป็นดอกกุหลาบไปอีก1 ดอกอันนี้คือเนื้อปลาล้วนๆเลยนะคะเราแบบจิ้มกินได้เลยนี่น้ำลายจะไหลแล้วถูกมากเนาะเดี๋ยวชิมให้ดูอร่อยแน่นอนเนาะเพราะน้ำจิ้มนี่ดูแซ่บมากเดี๋ยวเราชิมซาชิมิปลาไทยก่อนเพราะว่าเพิ่งแร่มาสดๆเลยนะคะจะเริ่มจากปลาเก๋ากุดสลัดหากินยากมากแล้วคือจานนี้230นี่อยากให้ดูเนื้อนะคะคือใสจนแทบจะโปร่งแสงอยู่แล้วสดมากอันนี้คือเนื้อปลาสดๆเลยนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ด้วยเนาะไซส์ปลานี่ประมาณสักเกือบ4 กิโลได้นะคะเราจะกินกับโชยุก่อนนะคะซาชิมิปลาไทยปลาเก๋ากุสลานะคะเนื้อนุ่มแล้วก็แบบแก้วๆอะค่ะเดี๋ยวเราจะลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บสุดๆเปรี้ยวแซ่บเค็มเผ็ดได้หมดเลยแล้วก็น้ำจิ้มไม่หวานอร่อยมากแล้วเนื้อปลามันแบบเนื้อปลามันสดมันหวานแล้วก็ไม่คาวเลยนะคะเด็ดมากเก๋ากุสลาเราได้ความนุ่มใช่ไหมคะอันนี้น้องเมย์บอกว่าเป็นปลาอังเกยจะได้ความเหนียวหนึบขึ้นมานิดนึงอังเกยนี่นะคะต่างจากปลาเก๋ากุสลาดเลยมีความเหนียวเหนียวเหนียวนุ่มๆแล้วก็กรุบกรึบของตัวกล้ามเนื้อที่มันแทรกอยู่กับตัวชิ้นเนื้อปลาอร่อยมากอร่อยทั้งคู่อร่อยคนละแบบแล้วก็เหมือนกันก็คือไม่คาวเลยนี่เยอะมากนะคะจานนี้แล้ว230ถูกมากถูกมากแล้วปลาก็คือสดมากๆนะคะสดมากๆเลยอะ
กรุบ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 อร่อยมากมานี่มั่งนะคะหมึกไข่นึ่งมะนาวนี่ให้ดูความเป็นหมึกไข่ซะก่อนตัวน้ำจิ้มของหมึกไข่นึ่งมะนาวอ่ะหรือว่าตัวที่เขาราดลงไปบนหมึกไข่จะเป็นน้ำจิ้มเดียวกันนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะให้ดูความไข่นี่นะคะเต่งตึงเต็มตัวมากแล้วคือขายถูกมากจานนี้หมึกประมาณแบบเกือบ10ตัว180บาทขายเด้งมากอร่อยมากน้ำจิ้มแซ่บมากที่เขาราดลงไปเนาะอร่อยมากเปรี้ยวแซ่บหมึกเด้งไข่เด้งมาที่ปูม้ากันบ้างนะคะอันนี้เป็นปูม้านึ่งจานนี้เนี่ยจะอยู่ที่200บาทนะคะน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณครึ่งกิโลมีประมาณ4ตัวนะคะปึ๊บโอ้โหนี่ส้มรอมาเลยปั๊บปูสดสดฟินมากมาที่กุ้งอบเกลือของเรานะคะเป็นกุ้งทะเลนะคะเนื้อกรุบมากกุ้งหวานมากค่ะอร่อยมากกันเชียงปูปูสดมากหวานเนื้อเป็นเส้นๆเลยอร่อยมากวันนี้เนี่ยนะคะเราเลือกสั่งอาหารที่ไม่ได้ปรุงอะไรมากเพราะว่าอยากจะโชว์ความสดของอาหารทะเลที่นี่นะคะโดยเฉพาะจานนี้นะคะซาชิมิปลาไทยอร่อยมากๆนะคะโอกาสที่จะได้กินน้อยมากแต่ถ้าคุณผู้ชมมาที่บ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะที่นี่นอกจากจะเปิดเป็นโฮมสเตย์แล้วเนี่ยมาเที่ยวก็ได้นะคะหรือว่าทำกิจกรรมภายในคลองบางโสนที่สำคัญมาชิมอาหารอร่อยๆโดยเฉพาะซาชิมิปลาไทยนะคะร้านนี้คือเด็ดจริงๆนะคะเขาจะเปิดให้บริการที่โฮมสเตย์แล้วก็เปิดทุกวันแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าแต่ละวันเอ้ยวันไหนมีปลาอะไรยังไงบ้างเนี่ยสามารถสั่งจองเข้ามาได้ก่อนตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะสดอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยปลาเก๋ากุสลานะคะจานนี้230บาทเนื้อปลานี่คือแบบปูมาเป็นพรมเลยทีเดียวอังเกยก็เหมือนกันนะคะซาชิมิปลาอังเกยนะคะจานนี้ก็230บาทหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะจานนี้180บาทปูม้าจานนี้200บาทน้ำหนักประมาณครึ่งโลนะคะกุ้งอบเกลือจานนี้นะคะกุ้งมาแบบเต็มๆจานเลย150บาทเท่านั้นนะคะถูกมากเนาะคุณผู้ชมที่อยากจะมาตามรอยรายการเรื่องเดอะเอตโลนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ค่ะกับบ้านไม้ชายคลองโฮมสเตย์ค่ะอยู่ที่ตำบลบางโสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะรับประกันว่ามาแล้วประทับใจนะคะบรรยากาศดีน่านอนแล้วก็อาหารทะเลสดมากโดยเฉพาะซาชิมิปลาไทฝีมือการแลกของน้องมีอร่อยมากเด็ดมากๆโอ๊ยไข่ปู